Good morning ค่ะทุกคนมาเจอกับนับนับชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นับกับจิจะพาออกไปถ่ายรูปเล่นค่ะเป็นวันเดย์วิดนับนับนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นฟรีเดย์ก็เลยคิดว่าถ่ายบล็อกไปด้วยเลยละกันหลังจากที่กลับมาจากเกาะเต่าอ่ะยังไม่ได้แบบออกไปถ่ายรูปเล่นเลยวันนี้ว่างนะคะเดี๋ยวจะออกไปที่ปากคลองตลาดกันลืมเมาส์เลยอ่ะคือไปเกาะเต่ามาใช่ปะคือแดดแรงมากเลยคือแทนมากดำไปเลยจนเพื่อนแบบตกใจอ่ะรอบนี้คือแบบผิวไหม้แล้วก็ลอกเลยอ่ะแต่ว่าดีนับชอบนะนับชอบผิวแทนแบบนี้แต่หน้าคือมีความแบบแห้งเว้ยอันนี้คืออาจจะแบบมีแสงตกกระทบแต่จริงแล้วอ่ะคือนับหน้าแห้งแล้วก็หมองมากเพราะว่าแดดกับน้ำทะเลรวมตัวกันคือผิวพังไปเลยจ้าแต่ว่า I don't care ฉันก็ยังจะคงออกไปท้าแดดถ่ายรูปอยู่ดีไม่สนอ่ะเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันเลยดีกว่าเริ่มจากลงตัวสกินแคร์กันนิดนึงนะคะซึ่งตอนเช้าเนี่ยนับก็จะไม่ได้ลงอะไรเยอะแยะนับก็จะลงแค่แบบเอสเซนต์กับเซรั่มเลือกตัวที่มันแบบบางเบากับผิวหน้าเท่านั้นเพราะว่าถ้ามันหนักเกินไปอ่ะเดี๋ยวมันจะแบบว่าทำให้หน้าเราเป็นคราบนี่ก็จะลงเอสเซนต์ก่อนนะจ๊ะอ่ะต่อไปนะคะก็เป็นตัวเซรั่มนะจ๊ะก็นับก็จะเลือกที่จะลงตัวที่มันแบบบางเบากับหน้ามากๆเพราะว่านับเคยลงตัวที่มันหนักๆแล้วแบบโหหน้าหนักมากนับก็เลยจะต้องเลือกตัวที่มันแบบว่าให้ลุคแบบผิวโกลว์ดิวอี้แต่บางเบาสำหรับเราเพราะว่าเราออกไปเจอแดดเราต้องลงรองพื้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งตัวนี้ก็คือซึมไปกับผิวเลยจ้ะแล้วก็ให้ลุคโกลว์ด้วยลงไปทั่วๆหน้าเลยนะคะโอเคนี่นี่ตัวนี้นะจ๊ะเรียบร้อยเราก็จะมาลงเนาะขึ้นกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเป่าผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ปากคลองตลาดค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันก่อนว่าเราจะต้องเดินไปทางไหนเพราะว่าน้ำปะไม่เคยมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาปากของตลาดพอดีมาหลายครั้งแล้วใช่แล้วอีกแล้วเหรอเซียนอีกแล้วเซียนๆนี่มาบ่อยคือจริงเมื่อก่อนแบบซื้อดอกไม้ขายออนไลน์อ่ะจริงๆคือไม่เคยเห็นสังเกตช่วงเทศกาลก็มีตกขายดอกไม้ออนไลน์เคยมาซื้อนี่คือมาซื้อนี่เราเป็นพ่อค้าออนไลน์ใช่ไปใส่ช่อเอาอัพราคาอะไรวะมั่วไปหมดแต่เคยมาแล้วกับมาแบบมาซื้อแบบดอกไม้กลับไปใส่ในจักรที่บ้านเห็นไหมเมื่อกี้ระหว่างทางมานางแบบว่าหมูว่าเนี่ยเกิดและตอนที่นี่คือเสียเป็นคนที่พูดอะไรแล้วไม่มีความจริงอะไรเลยเกิดและตอนที่นี่ด้วยหรอไม่มาเกิดและตัวที่นี่มากับป้าตอนที่เจอกันคือเจอที่นี่เอาเป็นว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวนับจะมาถ่ายรูปเล่นอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยว่าวันว่างๆของนับปกติจะออกมาถ่ายรูปเพื่อเอาไปลง IG อยู่แล้วเป็นปกติวันนี้ก็เลยคิดว่าเอองั้นบล็อกเป็นวันเดวิดกับนับแอนด์บิวจิไปเลยละกันก็เลยเดี๋ยวจะไม่จะบอกว่ามาทำหน้าที่เป็นช่างกล้องคือนางอ่ะไม่ได้ถ่ายรูปดีนะเว้ยแต่ว่านางมีความตั้งใจถ่ายรูปต้องให้คนอื่นนะวันนี้เราไปหาดอกอะไรถ่ายดีนับอยากได้ดอกเป็นจีเหลืองๆตรงกลาง
อยู่ในภาพตามนะสีเหลืองตรงกลางแล้วก็สีส้มข้างนอกอ่ะที่มันเป็นเนี้ยกลีบเล็กๆดอกไม้ดอกไม้ดอกอะไรไม่ได้เป็นเดซี่แต่เป็นเดซี่สีส้มคิดว่านะแต่จริงๆแล้วที่จีอยากได้สุดแบบดอกไม้แปลกๆแถวนี้ที่จีเคยเจอนะคือยูคาลิปตัสที่โคลาเบนมีที่โคลาเบนไม่ยูคาลิปตัสไม่มีแต่ทางประเทศใช่หรอมีที่นี่ที่นี่มีที่นี่มีจีเคยเห็นอยู่นี่เรื่องดอกไม้จบไปวันนี้เรื่องถ่ายรูปดีกว่าเพราะเราจะต้องมาเน้นการถ่ายรูปวันนี้เพราะว่านับจะเอาไปลงไอจีวันนี้แดดดีด้วยใช่วันนี้แดดแรงช่วงนี้จริงๆฝนตกแล้วเพราะว่ามีวันนี้ที่แบบใช่แล้วตอนช่วงไปเกาะเต่าคือแบบโดนฝนบ้างแล้วก็โดนแดดบ้างแต่แดดแบบไม่สุดคือมันเป็นเหมือนแบบนักเมาว่าคนดูไปแหละช่วงแรกก็แบบแดดแรงมากผิวนักแบบไหมสีคนละสีกับหน้าเลยอ่ะดิแบบผิวคือแห้งสีก็ดำเออแต่หน้าจีแบบแย่มันไหม้มากจริงแต่จีว่ายังหล่อเหมือนเดิมทีก็หล่อแหละนับเกิดป่ะแต่ถ้าเทียบผิวหน้าจีสู้อยู่ไม่ได้ทำไมแบบผิวหน้าเขาอยู่ไงทำไมมันขาวกว่ามันใสกว่าตอนนี้จริงๆแล้วจีแบบเด็กกว่าอยู่ตั้งแบบหน้าเรามีความชื้นกว่าอยู่เยอะนับบอกให้อยู่ใช้ที่นับใช้อยู่ก็ไม่ใช้วันนี้เลยป่ะหน้าอยู่เลยเนี่ยแห้งก็มันโกรธจริงว่ะสวยอ่ะพอเพิ่งมาสังเกตคือหน้าอยู่แบบเป็นจริงแห้งๆวะอยากถ่ายรูปแล้วอ่ะไปได้ป่ะไปได้ยังอ่ะไปเลยวันนี้เอาดีๆนะคือจีเสียเซลล์แล้วตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอยู่เป็นแค่ตะก้อถ้าไม่สวยไม่หยุดโอเคโอเคเกิร์ลยูจะพานะไปไหนต่อไปดูดอกไม้ปลอมก่อนเพราะว่าดอกไม้ปลอมจีรู้สึกมันเป็นท็อปที่แบบเก็บได้นานคือมันเหมือนกับซื้อครั้งเดียวเก็บไว้ที่บ้านคือตกแต่งแบบติดกำแพงบ้านก็ได้หรืออะไรก็ได้ให้มันเป็นแบบแบ็คกราวด์เวลาเราถ่ายรูปอะไรเงี้ยโหเราอยากถ่ายในที่บ้านที่เป็นกำแพงขาวเราสามารถเอาพวกนี้ไปตกแต่งได้อ๋ออีกวิธีนึงที่ยูเคยบอกจีว่าควรทำคือไอ้ดอกไม้ปลอมอ่ะแล้วใช้บังแดดไงเอาไว้เป็นท็อปในการถ่ายรูปได้อย่างดีค่ะแล้วจะพาไปดูร้านดอกไม้ปลอมซึ่งร้านเนี้ยเปิด24ชั่วโมงด้วยจำชื่อร้านได้ไหมเดี๋ยวให้อยู่อ่านดีกว่าชื่อร้านอ่ะภาษาไทยไม่จีรู้อยู่แล้วเพราะว่านี่ร้านเฮียนเจ๊อะไรเมื่อกี้เจ๊เจนิดเจนิดใช่มาแล้วก็มาให้อยู่อ่านว่าร้านนี้คืออ่านง่ายมากชื่อบุคครับบุคครับอุ้ยสวยอ่ะป้านิดมีการเรียกออกมาปลอมที่แบบสามารถเอาไปทำเป็นพร็อพพวกเนี้ยจะสวยมากใช่แล้วบังดงบังแดดอะไรอย่างเงี้ยมีใบละ20อันนี้ใบละ25อ้าวเพราะไม่เหมือนกันเหรอใบละ25มีอันนี้ไซส์เดียวเหรอคะอ๋อมีใบใหญ่ใบเท่าไหร่คะใบใหญ่ใบละ20บาทโอ้นี่เหมือนใบที่อยู่ที่บ้านรับเลยแต่ว่ารับซื้อมาแพงกว่านี้โอเคครับภารกิจต่อไปคือการตามหายูคาลิปตัสไม่มียูคาลิปตัสไม่มีมีเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าไม่มีเดี๋ยวต้องถามเขาก่อนว่ามันมีอยู่ตรงไหนยูคาลิปตัสไม่รู้อ๋อไม่รู้ไม่มีชัวร์เฮ้ยจีรู้แล้วร้านไหนที่น่าจะมีที่จีเคยรู้นะก็คือร้านชื่อ World Flower จะเป็นร้านดอกไม้ที่ใหญ่โคตรที่แบบมีหลายๆอย่างรวมกันแค่ชื่อก็บอกแล้วนะเออก็เวิร์ลอ่ะก็แบบใหญ่มากเยอะมากโอเคไปดูกันเราเลยไปมีค่ะเห็นไหมอะไรอะไรไม่เคยเห็นเลยอ่ะหมายถึงว่าไม่เห็นรู้เลยว่านี่คืออันนี้เหรอคะใช่ค่ะโอเคแล้วพี่น้อยช่วยด้วยยูคาลิปตัสไม่เห็นเคยรู้เลยอ่ะมันกันยุงจริงๆพี่คะยูคาลิปตัสมันกันยุงป่ะคะกันยุงค่ะ
ทำไมอยู่ถูกทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่เอาไม่สวยแต่อยากได้ดอกสีป้าโอเคเราไปหาดอกได้ดอกนี้มาแล้วที่จะไปถ่ายรูปเป็นดอกที่นับชอบเรียกว่าอะไรนะเบียบิล่าเบียบิล่าแล้วกำลังหาอีกเพื่อว่าจะได้แบบมีรูปหลายแบบให้ตากล้องช่วยคิดว่านับคุณจะถืออะไรอีกนี่คิดว่าอีกสัก2ดอกน่าจะ2เลยเหรอ2จะได้มีแบบหลายๆมูดเป็นสีขาวโทนหนึ่งแล้วสีแบบออกแบบม่วงๆโอเคตามใจอยู่ด้วยนางเลือกมาหนึ่งแล้วก็สีขาวอีกเหรอคะนี่นี่ใช่ไหมสีขาวคือสองอันพอแล้วสองอันพอคือสองอันพอแล้วก็โอเคนะสองอันก็ได้โอเคใจสร้างใจสร้างเอามาบังแดดหรอแล้วก็ที่นี่เห็นยูบอกว่ามีขนมมันเป็นอารมณ์เหมือนเอแคร์เนี่ยถึงแล้วเป็นเอแคร์ลูกหงคือนางอ่ะรู้ว่านับชอบกินเอแคร์นางก็เลยบอกว่าที่เนี่ยมีเอแคร์ที่เป็นลูกหงนี่นี่นะคะมันจะมีคอหงด้วยดูให้หน่อยลุยสองตัวเขาก็ตัดหัวไว้ใช่นี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้หัวมันได้คือน้องน่ะตรงนี้เป็นรสช็อกโกแลตเจ้าค่ะเขาคือคำเดียวไม่งั้นมันจะเลอะแบบอยู่ไปเก็บไปต่อไปไปถ่ายรูปกันแล้วไปไปด้วยจะไปอีกโลเคชั่นหนึ่งที่ตั้งใจไว้ถ่ายรูปคือแบบเป็นท่าน้ำท่าเรือแล้วกำลังจะไปตรงท่าเรือกันจ้ะโชคดีอ่ะวันนี้แบบแดดแรงดีมากเลยได้รูปแบบแดดแข็ง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 แต่โอเครูปน่าจะสวยอยู่ยังมีดอกไม้ป้าเรียบร้อยกลับมาอาบน้ำล้างหน้าแล้วนะคะวันนี้สนุกมากเลยทุกคนนับได้รูปมาลงไอจีแบบเยอะมากเดี๋ยวจะทยอยลงให้ดูนะคะให้ดูฝีมือของคุณเดียวจีกันนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาลงสกินแคร์กันดีกว่าค่ะสกินแคร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเดียวกับที่นับลงไปเมื่อเช้าก่อนแต่งหน้าก็คือตัวนี้ค่ะนี่เป็น Royal Beauty Hyaluron Collagen Serum นะคะจะเป็นเซรั่มแบบซองแบบนี้สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ราคา39บาทเท่านั้นแกรซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์นับมากเลยเพราะว่าเขามีไฮยาลูรอนที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นของผิวที่นับบอกไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะว่านับตอนนี้มีปัญหามากก็คือเรื่องผิวแห้งแล้วก็หมองคล้ำเพราะว่านับไปดำน้ำที่เกาะเต่ามาเมื่อมันคลิปที่แล้ว2คลิปที่แล้วอะไรประมาณนี้แหละก็เลยตัวนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่านางช่วยเรื่องความชุ่มชื้นไม่พอนางยังมีคริสตัลไวท์ที่เป็นเปปไทด์ช่วยเรื่องการขัดเซลล์ผิวด้วยก็ทำให้ผิวหน้าเราอ่ะกระจ่างใสมากขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อนะคะจะเป็นเนื้อเซรั่มแบบนี่เป็นสีแบบใสๆคือพอทาไปแล้วมันจะมีความแตกตัวเป็นน้ำนะคะบางเบามากนี่เพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะที่นับลงไปอ่ะตอนก่อนแต่งหน้าพอออกไปใช่ปะหน้าคือแบบไม่หนักเลยแบบรู้สึกได้รับความโกลของผิวกลับมาด้วยซ้ำไม่มีความเหนียวเหนอะไม่มีความหนักหน้าเลยนับก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยหวยตอบโจทย์มากเลยอ่ะใครที่แบบผิวหน้าแห้งหรือแบบรู้สึกว่าผิวกร้านหมองคล้ำตัวเนี้ยไปลองใช้ดูได้เลยอ่ะเนี่ยเขาให้ความแบบชุ่มชื้นดีมากแล้วพอแต่งหน้าแล้วมันก็จะโกลแล้วมันก็จะติดแล้วมันจะไม่เป็นขุยแก
นี่นะคะทาไปเลยแล้วมันมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยโอเคค่ะนับก็ลงสกินแคร์หลังอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวก็จะไปพักผ่อนแล้วเพราะว่าวันนี้ก็คือเพลียแดดเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้านะคะแอบกระซิบนิดนึงว่าจะพาไปเที่ยวแหละสำหรับ EP นี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะบายไปพร้อมความชุ่มชื้นของผิวได้ไหม